ยความโหดร้ายระบบคิมสั่งยิงเป้าประชาชนเผยแพร่เพลงเคป๊อปซีรีส์เกาหลีใต้ชี้ละเมิดกฎหมายรุนแรงเผยแพร่ข่าวสารของศัตรูเรื่องราวจากเกาหลีเหนือจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือหลายคนนะคะให้ข้อมูลว่าภายใต้ระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือมีการประหารชีวิตคนนะคะที่ถูกจับได้ว่าจำหน่ายหรือว่าแจกจ่ายซีรีส์ภาพยนตร์หรือเพลงเคป๊อปของเกาหลีใต้ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายฉบับปี2563ค่ะกฎหมายดังกล่าวนะคะบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามผู้ใดเข้าถึงครอบครองหรือว่าแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารจากประเทศศัตรูครอบคลุมถึงเกาหลีใต้ค่ะพร้อมกับระบุโทษด้วยว่าผู้ที่ละเมิดกฎหมายอาจถูกประหารชีวิตหนึ่งในผู้แปรพักเปิดเผยนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเคยเห็นชาวสวนวัย22ปีในจังหวัดฮวางแฮใต้ถูกประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนเมื่อปี2565ค่ะผู้กระทำผิดนะคะถูกจับกุมเพราะว่าฟังเพลงเคป๊อป70แล้วก็ดูภาพยนตร์3เรื่องของเกาหลีใต้ค่ะจากการสอบสวนนะคะพบว่าชายคนดังกล่าวเผยแพร่สื่อเกาหลีใต้ให้คนอื่นอีก7คนค่ะแต่คนแรกที่นำสื่อมาเปิดเผยนะคะจะได้รับโทษสูงสุดและก็รุนแรงที่สุดนั่นก็คือประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าค่ะส่วนคนที่เผยแพร่ต่อนะคะจะได้รับโทษตามพฤติการที่มีส่วนร่วมกระทำผิดนั่นเองค่ะผู้แปรพักที่ไม่เปิดเผยชื่ออีกคนนึงนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกดูสื่อจากนอกประเทศเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษค่ะหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ในปี2563แล้วก็เห็นกับตาตัวเองว่ามีคนถูกลงโทษจริงๆซึ่งดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนขึ้นสู่อำนาจก็กวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ชอบให้สิ้นซากซึ่งผู้แปรพักนะคะก็บอกว่าการใช้กฎหมายนี้ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยค่ะยังไม่จบค่ะผู้แปรพักจากเกาหลีเหนือนะคะยังบอกด้วยว่าในช่วงปี2564ถึงปี2566ประชาชนชาวโสมแดงยังถูกสุ่มให้หยุดตรวจตามท้องถนนกลุ่มเป้าหมายแรกก็คือเยาวชนค่ะถามว่าใครนะคะแต่งตัวแตกต่างจากคนทั่วไปหรือว่าโดดเด่นเกินมาตรฐานของชาวเกาหลีเหนือก็จะถูกค้นตัวค่ะรวมไปถึงถูกค้นโทรศัพท์มือถือด้วยซึ่งที่นั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติมากค่ะคุณผู้ชมคะระบบการปกครองแบบเผด็จการในเกาหลีเหนือขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายรุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นสุดผู้นำคนปัจจุบันคือนายคิมจองอึนดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีค่ะนายคิมปัจจุบันอายุ40ปีค่ะเป็นบุตรชายของนายคิมจองอินและหลานชายของนายคิมอินซองค่ะผู้นำเกาหลีเหนือคนแรกขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดภายหลังจากที่บิดาของเขาเสียชีวิตในเดือนธันวาคมปี2554จนถึงปัจจุบันค่ะข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ